อ่ะโอเคพูดใหม่นะครับสำหรับใบงานชิ้นนี้นะครับอยู่ในงานของชั้นเรียนนะครับเป็นงานในหัวข้อของ Design Thinking ซึ่งจะใช้เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ c o m m r n e e ตแล้วก็มาสรุปเป็นงานกลุ่มเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำสไลด์ที่เป็นที่เป็นเรื่องของ Empathize กับ Define ไปแล้ว ในรอบนี้เราก็จะมีตัวอย่างงานให้ดูนะครับที่ไฟล์ทั้งหมดที่ต้องส่งต้องจัดเรียงยังไงบ้างนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ใบางานกันก่อนนะครับใบางานจะอยู่ด้านล่างนักศึกษาเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับใบางานคืออันนี้นะครับผม assignment design thinking นะครับ assignment design thinking นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในนะครับผม ในงานชิ้นนี้นะครับทางด้านขวาก่อนเลยนะครับก็มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนนะครับทำงานนะครับแต่ว่าเป็นงานกลุ่มนะครับเป็นงานกลุ่มนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือการสืบคน้นแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลนะครับนำเสนอในหัวข้อ Design Thinking ครบทั้ง5ขั้นตอนนะครับทั้ง Empathize Define อเดีย prototype แล้วก็ Testing นะครับต้องมีทั้ง5ขั้นตอนนะครับซึ่งเห็นได้ว่าเราทำไปแล้วประมาณขั้นตอนหรือ2ขั้นตอนแรกนะครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาทำขั้นตอนที่3 4 5หกันนะครับผมในงานชิ้นนี้นะครับเป็นรายกลุ่มนะครับงานกลุ่มเหมือนเดิมงานกลุ่มแต่ว่า s ับมิ t ทุกคนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้จะเป็นงานกลุ่มหมดเลยนะครับแต่ว่านักศึกษาต้อง s ับมิ t ทุกคนหมดเลยนะครับในระบบ Google Classroom แล้วก็ใ,ในในตัว งานของกลุ่มตัวเองนะครับใน submit มานะครับตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับผมในของกลุ่มที่2นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่1ก็แล้วแต่วิธีจำง่ายๆก็คือส่งงานก่อนวันเรียนปฏิบัติ ่อนวันเรียนปฏิบัตินะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่ม2นะเพราะว่าแชร์แชร์สกรีนหน้ากลุ่ม2อยู่ตอนนี้นะครับก็อย่างกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะเรียนปฏิบัติโดยปกติแล้วเขาจะเรียนวันพุธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้นะครับก็จะกําหนดส่งวันอังคารวันอังคารที่22นะครับเวลาไม่เกินเที่ยงคืนนะครับก็ตั้งไว้ให้เลยนะครับตรงนี้ส่วน,นักศึกษาในกลุ่มที่1ก็จะต้องส่งงานชิ้นนี้ ไม่เกินคืนวันพุธใช่ไหมครับเพราะเรามีเรียนวันปฏิบัติกันในวันพฤหัสใช่ไหมครับก็เป็นเป็นทุกกลุ่มเท่าเทียมกันก็คือสั่งงานก็มีรูปของการส่งประมาณเกือบเกือบสัปดาห์นะครับเนาะก็ให้นักศึกษาไปทํางานกลุ่มอันนี้เรื่องของคะแนนนะครับคะแนนกลุ่มนะคะแนนกลุ่มทําดีก็ได้ยกกลุ่มเลย นะครับแล้วก็ส่งงานทุกคนถ้าใครไม่ส่งงานก็จะถูกตัดคะแนนนะครับโดยถ้าไม่มีการลาหรือขาดใจโดยไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ตัดคะแนนะนี่ยตัดคะแนนรายคนนะเออเพราะว่างานกลุ่มเนี่ยทุกคนทําด้วยกันแต่ว่าถ้าใครส่งสายหรือว่าไม่ได้ล้อไม่ได้ลาหรือว่าไม่ได้สง่งเนี่ยก็ตัดคะแนะบนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวกับง,งานกลุ่ม นะครับทีนี้ในรูปแบบการส่งไฟล์นะยังสังเกตเห็นนะครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับในงานหลายๆงานที่ยังส่งมาโดยเฉพาะงานาวิเคราะห์ผู้เรยพวกที่ผมเพิ่งให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมีคนส่งผิดเป็นลิงก์มานะเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าโอเคบางทีก๊อปไฟล์งานจาก m e s s ซนเจอหรือว่าจากเพื่อนต่างๆแล้วเวลาส่งเนี่ยมันมันต้องต้องรอบคอบนิดนึงนะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์นั้นมาก่อน แล้วแนบไฟล์เข้าไปนะครับผมถ้าส่งเป็นลิงก์ถือว่าไม่ส่งนะครับจะถูกตัดคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นกําชับอีกทีนะครับักนศะึอษาอย่าส่งเป็นลิงก์นะอย่าส่งเป็นลิงก์แล้วให้แนบไฟล์ pdf เท่านั้นนะครับผมโอเคครับงานในส่วนที่เป็นรายละเอียดก็คือนะครับข้อกําหนดของงานนะครับผมข้อที่1ก็คือมี d ดีไซ n ์ทิง k i n g ครบทั้ง5ขั้นตอน แสดงว่าในสไลด์ที่คุณทำเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องแบ่งเป็น5แผ่นโครงสร้างนะครับ5แผ่นโครงสร้างแล้วมีหัวข้อที่ครบทั้ง5ขั้นตอนก็คือ Empathize Define Idea Prototype แล้วก็ Testing อย่างอันแรกที่ผมดู่วนคือคุณทำงานมาครบทั้ง5ขั้นตอนไหมต้องมีครบก่อนนะครับผม แต่ส่วนว่าในเนื้อหาย่อยในยแต่และหัวข้อจะมีอีกกี่สไลด์แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าโครงสร้างของหัวข้อต้องมีครบทั้ง5ขั้นตอนของ e s s i n t t i n n k n g นะครับในส่วนที่2นะครับส่วนที่สอเ,เน้นว่าต้องเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ใช่ไหมครับพอเรามีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนเนี่ยบางคนทำทำแผ่นที่1แล้วก็ลืมเอาข้อมูลไปใช้ในแผ่นที่2เช่นคุณวิเคราะห์ผู้บริโภคมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ในวลูกคา้าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยไม่ได้เอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของอ่ไอเดียตอนที่จะนําเสนอไอเดียว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเน้นว่าข้อมูลในแต่ละส่วนทั้ง5ขั้นตอนต้องสอดคล้องกันเพราะ ดี i ซน์ทิงกิ้งเป็นโปรเซสที่มันสอดคล้องกันลองคิดมาก็ได้ครับในในขั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เราอาจจะเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็เราจะใส่อะไรไปในนั้นใช่ไหมครับก็ลองใส่มาเป็นไอเดียส่วน Prototype หรือว่าส่วนการ Testing เนี่ยเดี๋ยวยัมีตัวอย่างให้ดูเอออาจารย์แล้วตอนนี้ถ้ามันยังไม่เสร็จจะต้องทำยังไงนะครับเนาะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษา นำเสนอมาต้องสอดคล้องแล้วก็กับปัญหาสอดคล้องกับปัญหาที่พูดมาคือ,อตัวสุดท้ายที่เป็นโปรโตไทป์มันต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาที่พูดมาตอนแรกใช่ไหมะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่สอดคล้องกันคะแนน,นก็จะถูก,กลดไปด้วยนะครับอย่างน้อยอโจทย์กับคําตอบเนี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องสอดคล้องกันแหละนะครับนะ,ะนี่คือสิ่งที่ต้องการสื่อนะครับนั่นคือเกณฑ์การตรวจใน3ข้อนะครับผม ทีนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอ่านประกอบเพิ่มเติมนะครับก็คือ,อหากนักศึกษาไม่เข้าใจนะครับนักศึกษาไปอ่านกระบวนการคิดเชิองออกแบบนะครับเอกาสาร Value Creation Handbook เนี่ยในหน้าที่20กับ2 0ถึง41ได้นะครับอันนี้ก็มาร์กไว้ให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Design Thinking เนี่ยนะครับนักศึกษา,าก็ไปอ่อานเอกสารชุดนี้เพิ่มเติมได้ในหน้าถึงส2ถึง45ในนั้นจะมีตัวอย่าง ะมีตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับจัดทํารูปแบบการนําเสนอจํานวน5แผ่นหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ผมขั้นต่ำมันควรจะเป็น5แผ่นเพราะม,มี5ขั้นตอนถูกต้องไหมครับแล้วก็ในขั้นตอนนั้นใน5แผ่นนั้นเนี่ยไม่เอาไม่เอา,เอารูปแบบเอกาสารที่ copy press มาวางตัวหนังสือเยอะๆนะครับใน5แผ่นนั้นควรประกอบไปด้วยภาพ อินโฟกราฟิกหรือว่าสื่ออื่นที่จะทําให้ให้เข้าใจงานได้ง่ายจําไว้ว่ามันเป็นงานนําเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อมูลที่คุณเอามาคุณก็ต้องอตัดแบ่งลดทอนให้น่าสนใจแล้วก็หยิบยกมานําเสนอในจุดที่น่าสนใจนะครับก็เป็นทักษะในการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับวิชานี้แล้วก็วิชาอื่นๆแล้วก็จาเป็นสําหรับคุณด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะถูกถูกถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจเหมือนกันว่าสามารถอธิบายได้ให้เข้าใจหรือเปล่านะครับผม แล้วก็เอกสารที่แนบนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับในหน้ายี่สิบถึงสี่ิบเอ็ดนะคบผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหน้านี้นะเอกสารตัวนี้ให้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับนักศึกษา,าไปที่หน้าที่ยี่สิบนะครับแบนะครับหน้าที่ยี่สิบก็จะเริ่มต้นด้วยหน้านี้นะครับนักศึกษาเนาะ ทีนี้จะมาอธิบายว่าในการทํางานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําไปแล้วถูกต้องไหมสิ่งที่เราทําไปแล้วใช่ไหมครับ d o t l e o t l o n t i o นเอ่ยนะครับจะใช้วิธีการอะไรนะก็อาจจะระบุไว้ก็ได้นะครับเลือกวิธีการให้มันเหมาะสมสําหรับงานที่ทํา Identify Insight นะครับก็คือระบุแล้วแหละว,ว่าสรุปแล้วจากข้อมูลที่นักศึกษาได้มาเนี่ยลูกค้าเขาต้องการอะไรแล้ว อะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่เขาปรารถนาให้แก้อันนี้ก็ต้องสรุปเป็นข้อนี้นะครับผมจะใช้วิธีเรียงตับแบบแบบนี้ก็ได้นะครับเรียงว่าอันไหนคือเกณฑ์อันไหนคือเพนนะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นจุดที่เราต้องการจะนําเสนอเพิ่มเติมนะครับผมส่วนข้อที่3นะครับเนาะก็จะต้องใช้ไอเดียกันหน่อยนะครับเป็นใช้ไอเดียว่าเออแล้วหน้าตาของสินค้าเรามันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับ แล้วก็หน้าที่4นะครับหน้าที่4ี่เป็นโปรโตไทป์ทีนี้นะักศึกษาจ,จะหลายหลายคนอาจจะกังวลว่าอาจารย์แล้วมันยังไม่ยังเป็นเพียงแค่ไอเดียเลยในขั้นตอนนี้เราจะนําเสนอโปรโตไทป์ยังไงคุณสามารถหารูปหา,าสินค้าต้นแบบจากในสิ่งที่เขามีขายกันอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วมาเขียนเพิ่มเติมว่าในสิ่งที่เราต้องการทํามันจะมีความใหม่อะไรเพิ่มเติม นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นว่าโอเคยังไม่ต้องทําอะไรขึ้นมาตอนนี้ก็คุณหาภาพเป็น r f f r r รนทมาก็ได้ครับว่าอ๋อสินค้าของหนูเป็นอย่างนี้นะครับมันน่าจะมีสีสันประมาณนี้แล้ค่อยเขียนเพิ่มเติมมาว่าอ๋อของหนูมันจะมีอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับอ่เนี่ย เป็นการผลิตต้นแบบเนี่ยถ้าใครสมมติใครทำโปรดักที่เป็นของกินอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหาแพคเกจจิ้งหาต้นแบบมาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วค่อยเขียนเพิ่มเติมเอาก็ได้นะครับว่าสินค้าเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Market Testing นะ Market Testing ตัวนี้นะครับยังเราอาจจะไม่ถึงขั้นไปเก็บข้อมูลจริงๆแต่ว่าอยากให้คุณวางแผนวางแผนตามขั้นตอนนี้นะครับว่า คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายใดที่คุณต้องการเก็บข้อมูลซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าของคุณอะที่คุณได้ทําไว้แล้วคุณก็มีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้ลิสต์มาซิว่าประเด็นคําถามที่คุณต้องการเก็บข้อมูลในช่วง t e s t ิ้งเนี่ยคือช่วงเทสติ้งคุณมีสินค้าอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วคุณอยากรู้อะไรจากเขาบ้างเช่นอยากรู้เรื่องการใช้งานอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับราคาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาของการใช้งานเพื่อการปรับปรุงต่างๆต้องิสต์ออกมาเป็นคำถามนะครับแล้วก็ข้อที่3ต้องระบุว่าคุณจะไปเก็บด้วยวิธีการอะไรไปเก็บด้วยแบบสอบถามไปเก็บด้วยการสัมภาษณ์ไปเก็บด้วยวิธีการอะไรแล้วข้อที่4นั้นสรุปครับว่าข้อมูลที่ได้นั้นจะเอาไปทําอะไรต่อกับมันนะครับนั่นคือขั้นที่5ก็อาจจะต้องวางแผนนิดหนึ่งนะครับก็นนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมใน เอกสารชุดนี้นะซึ่งในหน้าที่42ในหน้าที่ส2จะเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังไปทีละข้อนะครับในขั้นนี้นะครับก็มีโจทย์ก็คือตัวอย่างการใช้ design thinking น,นั่นแหละนะครับนะในโจทย์ตรงนี้นะครับนักศึกษาถ้าอ่านไปพร้อมกันนะครับก็เขาก็บอกว่าโจทย์ของเขาเนี่ยก็คือว่านายเเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ไหมครับแล้วก็เปิดร้านอยู่ใจกลางเมืองนะครับขายกาแฟสดเบเกอรี่นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะครับซึ่งซึ่งนายเเนี่ยมีร้านตั้งอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ร้านของนายเมีรูปแบบสไตล์มินิมอลใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้ลูกค้านั่งทำงานนะครับแล้วก็มี Wifi ให้แต่ว่าลูกค้าต้องซื้อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 50นาทีเอ้ย50บาทจะได้ Wi-Fi ฟรี1ชั่วโมงอ,อันนั้นคือการทำความรู้จักโจทย์ก่อนเห็นไหมครับก็มีโจทย์เนาะแล้วก็ประเด็นมันอยู่งนี้ครับเขาบอกว่านายเอบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับมีร้านมาเปิดขึ้นเยอะแล้วก็เขาสูญเสียลูกค้าเขาจึงจำเป็นต้องดึงลูกค้าให้กลับมาที่ร้านเขาทีนี้ก็เข้าสู่โปรเซสว่าเราจะทำยังไงให้เขา ได้ลูกค้ากลับมาก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนานู่นนี่นั่นแต่ก่อนที่จะไปอันนั้นไปดูขั้นตอนแรกก่อนอเห็นไหมครับไล่ไปตามดีไซน์ทิงกิ้งเลยนะครับนะักศึกษาเห็น1 2 3 4 5ไหมครับอันนี้ไฮไลท์ไว้ที่หมายเลขหนึ่งก็คือขั้นของการทำเอ็มพาไทยนะครับผม Data Collection เก็บมาได้เท่าไหร่เขียนให้มากที่สุดคุณอาจจะเขียนคุณอาจจะ Copy คุณอาจจะลอก แพทเทิร์นของการนําเสนอของของตัวอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างครบถ้วน,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 นแต่ว่าคุณอย่าไปเอาข้อมูลข้างในดูรูปแบบวิธีการนําเสนอ,ขอเขาแต่ว่าใน slide คุณอาจจะมีภาพมีนน่นนี่นั่นแต่ว่าดูวิธีการนําเสนอ,ขอเขานะครับอันแรกเขาเริ่มมาด้วย data collection นะครับอป็นภาษาไทยพูดถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับใน a นะครับเลือกที่จะเก็บข้อมูลเพื่อหาโจทย์ของลูกค้านะครับทำการเก็บข้อมูลโดยวิธีโดย2วิธีเห็นไหมครับ เขาระบุชัดเจนนะว่าเขาเลือกใช้2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือสังเกตพฤติกรรมลูกค้าสังเกตนี่คือการ observing ถูกต้องไหมอ่านะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเขาเลือกที่จะสัมภาษณ์ลูกค้าคนสนิทสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาลูกค้าทั่วๆไปลูกค้าขาจรเขาเลือกที่จะสังเกตแต่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเขาเลือกที่จะสัมภาษณ์เห็นไหมฮะเพราะเขาต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั หน้านี้ในขั้นแรกเนี่ยนักศึกษาร,ระบุก่อนเลยครับว่า,าจากกลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับนักศึกษาคิดว่าจะเก็บข้อมูลจากเขาด้วยวิธีการอะไรนะครับนายเอบอกว่าสังเกตพฤติกรรมลูกค้าก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทํางานด้วยนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์เขารู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์เพราะข้อความต่อมาครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีการใช้บริการ ของทางร้านในเวลาที่คนออฟฟิศเข้าไปทำงานหมดแล้วคือร้านเขาตั้งอยู่ในดงออฟฟิศถูกต้อง,งไหมเพราะฉะนั้นพนักงานออฟฟิศเนี่ยจะเข้างาน9โมงแล้วก็ออกมาเที่ยงแล้วก็ออกมาเย็นเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศจริงๆเนี่ยก็จะเข้ามาซื้อร้านเขาก่อน9โมงหรือว่ามาเที่ยงหรือว่าจะมาหลังเลิกงานก็นแล้วแต่แต่ผู้หญิงคนเนี้ยที่เขา observe เนี่ยนะครับ เขาสันนิษฐานว่าเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็คือทาอาชีพอิสระเพราะมาใช้ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับคนที่ทํางานออฟฟิศใช่ไหมครับก็อาจจะเลย9ก้าโมงไปหรืออาจเป็นช่วงที่พวกเขาทํางานกลุ่มๆนี้จะมาทำจะมาซื้อร้านกาแฟนั่นคือการสังเกตนะยังไม่มีการตัดสินใจนะครับเมนูที่ลูกค้าชอบนะครับก็คือเมนูที่ เมนูที่คนกลุ่มนี้นะที่ฟรีแลนซ์กลุ่มนี้ชอบก็คือมักจะเป็นเมนูที่ได้เลือกเมล็ดกาแฟเองได้เลือกไหรับเองนะครับคือเป็นชอบคนที่ไม่ชอบกินอะไรสําเร็จรูปนะครับเนาะจากการสังเกตแล้วก็เขาบอกลูกค้าจะประทับใจทุกครั้งเมื่อบาริสต้าหรือว่าคนชงกาแฟเนี่ยทำเมนูใหม่ๆหรือว่าเอาอะไรมาให้ทดลองใหม่ๆนะครับก็จ,จะสันนิษฐานวะ่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทดลองของใหม่ๆนะครับนะ แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนั่งในโต๊ะที่มีปลัก๊กสันนิษฐานอะไรได้บ้างเฮ้ยมันอาจจะมีที่นั่งที่มีปลั๊กด้วยแล้วก็ไม่มีปลั๊กด้วยเป็นขาจรมานั่งแต่ผู้หญิงคนเนี้ฟรีแลนซ์เนี่ยมักจะนั่งโต๊ะแสดงว่าเฮ้ยเขาต้องพกแล็ปท็อปพกดีไวซ์บางอย่างมาเพื่อคุยงานเพื่อทํางานด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขามีการชาร์จใช่ไหม แล้วก็เขามีข้อสังเกตไว้ก็คือว่าเมื่อเมื่อถ้าโต๊ะตรงนั้นไม่ว่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไปร้านอื่นเลยนะแสดงว่าลูกค้าของเขาคนนี้ที่เขา observe เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องกาแฟหรือรสชาติเป็นหลักด้วยนะเขาต้องการสถานที่ทำงานอ,อ,อันนี้คือข้อสังเกตที่นัึกษาใส่ไปได้นะครับแล้วก็ลูกค้ามักจะมามักจะมาเป็นกลุ่มมากกว่ามาเดี่ยวแล้วก็มาใช้สถานที่เพื่อคุยงานประชุมงานกัน นะครับลูกค้าผู้หญิงชอบเซลฟี่นะครับกับแก้วกาแฟแล้วก็ลงโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเนาะลูกค้าบางคนยอมที่จะซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารเพิ่มเพื่อให้ได้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตต่อทั้งๆท,ที่ยังกินเครื่องดื่มนั้นไม่หมดอืมน่าสนใจไหมเนี่ยถ้านัศึกศาลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะครับว่าเออพฤติกรรมลูกค้าของเราเป็นใครอาจจะลองไปนั่งสังเกตดูในลูกค้าของเราจริงๆว่าว่าออคนรักสุขภาพที่เราทําหรือว่า ผู้หญิงที่เรามองว่าเออเขาเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยไปเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ได้นะครับอาจจะลองนั่งดูนั่งสังเกตดูนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการสังเกตเสมอไปนะครับนักศึกษาต้องบอกก่อนว่านักศึกษาอยากใช้วิธีการอะไรนะครับถ้าเป็นแบบสอบถามคุณจะไปเก็บมาจริงเลยนะครับก็ได้ถ้าเป็นโพลคุณต้องสรุปมานะครับเนาะหรือเป็นข้อมูลอ้างอิงบางอย่างคุณก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงว่าเอาข้อมูลนั้นมาจากที่ไหนนะครับผมชุดที่2ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์ กลุ่มลูกค้าที่สนิทกันเออนะครับเพราะมันมันมันนั่งคุยกันได้นะครับเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ทำงานกลุ่มฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มที่ทำงานครีเอทีฟนะครับแล้วก็ชื่นชอบพิเศษหากลวดลายหรือว่าดีไซน์ของแก้วมันสวยงามนะครับแล้วกออ็ลูกค้าเลือกร้านของนายเเนี่ยเพราะว่ามีปลั๊กไฟมี wi-fi นะครับอันนี้ก็คือจากการนั่งสัมภาษณ์นะ สังเกตว่าการนั่งสัมภาษณ์อาจจะได้ข้อมูลที่ที่ลึกมากกว่านะครับแล้วก็จากการสังเกตอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มข้อมูลนะครับสส่วนเนาะนั่นคือตัวอย่างของการการทำนะตัวอย่างการทำนะครับหรือว่าใครลองใครที่ทำใครที่ฟิกแล้วว่าลูกค้าเราคือใครเราก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับผมข้อที่2ขั้นที่2นะครับของ d e ไ i น์ทิงนั่ก็คือการทำดีฟาย ใช่ไหมครับดีฟายก็คือขั้นแรกก็คือคุณเอาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาเรียบเรียงก่อนเออสังเกตไหมคล้ายๆกับที่ผมให้ทําในสไลด์ใช่ไหมครับมีรูปของลูกค้า1คนแล้วก็มาเขียนให้ชัดครับว่าเขาอยู่อาศัยแบบไหนไหอันนี้คือลูกค้าของอยู่อาศัยในเมืองรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงแต่ว่าในอันที่ผมให้ทำเนี่ยจะลึกก็คือคุณต้องระบุ รายละเอียดคร่าวๆเช่นรายได้ปันกานก้อนข้างสูงเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับอาศัยอยู่ในเมืองนี่คือเมืองไหนกรุงเทพหรือว่าภูเก็ตหรือว่าหาดใหญ่มันคนละแบบกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรอาชีพอิสระทางด้านไหนอิสระแบบไหนขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพอิสระก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ระบุให้หน่อยครับว่าอาชีพเป็นแบบไหนนะครับไลฟ์สไตล์ละเอออันนี้มาเรื่องไลฟ์สไตล์ละ คนรุ่นใหม่มีแนวคิดเป็นของตัวเองไม่ชอบตามกระแสและชอบดื่มกาแฟแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับใส่ให้เยอะกว่านี้เอาตามแพทเทิร์นที่ผมเคยให้ไว้ก็คือสิ่งที่คุณทํากันมาแล้วอะครับที่ submit, ส่งกันมาแล้วเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่2เนี่ยแทบจะไม่ต้องทาอะไรใหม่เลยนะครับแทบจะเอาข้อมูลมาใส่มาเรียบเรียงใหม่นะครับสิ่งที่ผมให้ทําเพิ่มเติมเป็นการบ้านก็คือเกณฑ์และเพนจาได้ไหมเนาะเกณฑ์และเพนเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะครับขอ,อยาดดื่มน้ำนิด คุณจะใช้สัญลักษณ์หน้าบึง้งแล้วก็หน้ายิ้มก็ได้นะเออแบ่งเป็นสองคอลัมน์หน้าบึง้งก็คือสิ่งที่เขาอยากให้ปรับปรุงแก้ไขหน้ายิ้มก็คือสิ่งที่เขาปรารถนาคุณก็ามาจัดเรียงใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อลักขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือสิ่งที่คุณทําไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเอามาเรียบเรียงใหม่นะครับต่อไปครับหรือ,ออาจจะเรียบเรียงแบบนี้ก็ได้เรียบเรียงแบบนี้ก็ได้ผมผมไม่ได้ฟิกตัว รายละเอียดของการทำเลเยอร์นะแต่คุณคุณจะเอาจากตรงนี้ไปเลยก็ได้หรือคุณจะมีวิธีการเรียบเรียงใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับสำคัญก็คือเห็นไหมครับหน้าบึง้งเห็นไหมฮะสิ่งที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในร้านกาแฟของนายเอเช่นที่นั่งไม่พอไม่มีปลัก๊กทํางานไม่มี WiFi ร้านมีกลิ่นเหม็นอาหารโต๊ะข้างๆส่งเสียงดังรบกวนกาแฟแพงรสชาติหวานเกินไปให้เรียงลําดับตามความสําคัญอันนี้ผมย้ํานะครับย้ําเลยนะเพราะเวลาผมตรวจ ถ้าคุณบอกว่าปัญหาของคุณแล้วคุณเขียนมาเรียงลาดับแบบเนี้ผมจะดูที่อันที่อันแรกอันที่สองอันที่สามแล้วเรียงลําดับให้เรียงลำดับตามความสําคัญของปัญหาความสําคัญของปัญหาก็คือว่าอันไหนเป็นปัญหาที่มันร้ายแรงเอ้คนแบบอยากให้แก้หนักมากเลยจากข้อมูลคนไม่แฮปปี้เลยอันนี้ควรจะแก้ก่อนควรจะเอามาเป็นปัญหาแรกๆแ,แล้วก็ไล่เรียงกันมานะครับความปรารถนาล่ะก็เช่นเดียวกันครับเขาอยากได้อะไรบ้างล่ะ ไหมครับอยากได้เมนูพิเศษของตนเองเออเป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยคล้ายๆ Starbucks นะของคนนี้กินแบบไหนแล้วก็อยากได้มเมล็ดกาแฟาให้เลือกหลากหลายมีแก้วกาแฟาที่สวยงามมีมุมโซฟาโปรโมชั่นลดราคาอยากได้บริการพิเศษอันนี้ไม่ลุยแบบไหนนะครับอยากให้มีหนังสือมานั่งดูบ้างนั่งเปิดดูบ้างนะครับมีบัตรสะสมแต้มมีลวดลายของกาแฟาที่สวยงามก็ว่ากันไปนะครับ นักศึกษาก็เอาข้อมูลในเกณฑ์และเพนมาเรียบเรียงกันเรียบเรียงกันนะครับอาจจะดูตัวอย่างจากในในชี t ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สรุปมาเป็น c o s เมอร์จ็อบนะครับคอสเมอร์จ็อหมายถึงพอเราดูข้อมูลจากเกณฑ์และเพนแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้กับสินค้าตัวนี้ก็เขียนลงมาใช่ไหมครับเช่นดื่มกาแฟเพื่อคลายความง่วงพื้นที่สําหรับทํางานที่นั่งสําหรับดื่มกาแฟและทานขนมรสชาติอร่อย โน่นนี้นั่นใส่ลงมาได้นะครับผมก็มันจะแตกต่างกันไปตามสินค้าและบริการนะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนเลเยอร์จะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่สามเห็นไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเน้นวันนี้สมมุติว่าเรารู้แล้วว่าลูกค้าเราไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรเรารู้แล้วว่าเราจะนําเสนออะไรเราเสนอไอเดียกันครับในกลุ่มทําระดมไอเดียกันเลยโพสต์ Post กันมาในไลน์แล้วเอาไอเดียมารวมกัน เอาเดียมารวมกันคล้ายๆกับตอนที่ผมให้ทําว่าหัวข้องแต่ละคนเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณอาจจะหาภาพจําลองมาเออถ้าไม่ใช่ภาพถ้าไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพการ์ตูนไม่ใช่เป็นภาพอิลลสเต,ตก็คุณอาจจะหาหน้าร้านกาแฟมาสักร้านหนึ่งเลยบอกอาจารย์จากที่ผมดูแล้วหน้าร้านกาแฟของนายเออยู่ที่บริเวณออฟฟิศตกแต่งร้านสไตล์มินิมอลเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหาร้านกาแฟมาเลยแปะปุ้งก็ไปแล้วคุณก็เขียนแยกไปเลยครับ รอบๆที่คุณเขียนแยกเนี่ยคือไอเดียของคุณไอเดียที่คุณระดมกับเพื่อนก็คือขั้นที่3ามถูกต้องไหมเออหลังจากที่ฟังลูกค้ามาแล้วลูกค้าจัางการแบบนี้น้องค้าไม่ชอบแบบนี้เราจะใส่อะไรให้กับงานชิ้นนี้ดีเหออ็นไหมครับทีนี้เขาไม่ได้ใส่มั่วๆลองสังเกตดูว่านี่คือร้านกาแฟใช่ไหมครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มเช่นในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของบริการพิเศษ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของกาแฟในเรื่องของเบเกอรี่ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ก็อาจจะดึงมาจาก c o s t o m เ r อร์หรือเกณฑ์หรือเพนเป็นบางกลุ่มก็ได้ซึ่งคุณต้องพูดคุยกันก่อนว่าโอเคเราจะเพิ่มเติมอะไรบ้างใช่ไหมครับบางคนบอกว่าในเรื่องถ้าใครทําเป็น Product ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของบริการเสริมในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของการดูแลหลังการขายก็ได้นะครับแล้วนักศึกษาก็โยง เออทั้งษาไม่ต้องทําเองนะไปหารูป reference มาแล้วโยงเข้าไปว่าโอเคอันนี้เราจะเพิ่มเติมนี้นะยกตัวอย่างเช่นในหัวข้อสิ่งอำนวยความสะดวกเห็นไหมครับขยายนิดนึงอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกเขาบอกว่าฟรี Wi-Fi นะครับมีห้องประชุมส่วนตัวเออเริ่มเริ่มเริ่มมีไอเดียใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เ็บอกว่าเออเสียงมันลบกวนจากคนเอยเริ่มมีห้อง private อ่าก็นําเสนอได้นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราปลั๊กในร้านเช่น โต๊ะ2ปลัก1นะครับเออให้มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการในเรื่องของกาแฟล่ะลูกค้าสามารถเลือกมเมล็ดกาแฟมีเมนูพิเศษประจําเดือนนะครับแล้วก็ถ้าไปพ่วงกับของเบเกอรี่ก็โยงมายไหมครับจับคู่ขายเป็นเซ็ตทั้งเบเกอรี่และกาแฟก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับเนาะมีบริการพิเศษไหมครับส่งไปตามออฟฟิศมีเมนูใหม่ให้ลองชิมมีบัตรสะสมแต้มอืมเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหม เริ่มมีไอเดียนะนึึกสาม,มีไอเดียอะไรนักศึกษาก็ใส่เข้าไปได้ในหน้านี้เลยนะครับทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับนะแล้วก็ในตรงนี้ก็อาจจะมีการเรียบเรียงนะครับเพิ่มเติมว่าอันไหนสําคัญไม่สําคัญนะครับเออทีนี้ในก็มาสรุปนะครับ เป็นเรื่องของเมล็ดกาแฟนู่นนี่นั่นนะครับนักศึกษาก็ดูตามคมเหมาะสมนะจริงๆผมว่าถ้าถ้าทำหน้านี้ได้ก็ก็โอเคแล้วนะอาจจะไม่ต้องลงลึกถึงขั้นว่าไปาทําแบบนี้นะครับแล้วก็นักศึกษาชี้แจงว่าเออของเราจะมีอะไรใหม่จากข้อมูลอา่าซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกันว่าลูกค้าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรไอเดียเราจะตอบสนองเขายังไงเออแค่นั้นนี้ก็ก็เก่งแล้วครับนะสาหรับคนที่ทําอันนี้ครั้งแรกเออพอมาสุดท้ายไอเดียเนะี่ยเรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับ ขั้นที่สี่สั้นโปรโตไทป์เราก็ต้องมาสรุปทดลองทำสินค้าต้นแบบนะครับหน้าตาเป็นยังไงเออแพคเกจจิ้งตัวกาแฟแบบเทคอเวยของที่ร้านจะเป็นยังไงหน้าร้านจะเป็นยังไงออโลโก้ของร้านจะเป็นยังไงเมนูหน้าตาสีสันของร้านจะเป็นยังไงซึ่งสรุปนะครับให้สอดคล้องกับรูปของ u s e r image อมกับสิ่งที่เราำนำเสนอคุณอยากจะหาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้ ภาพมาก็ได้นะครับว่านํานำเสนอแล้วก็เขียนเพิ่มเติมเนี่ยเขียนเพิ่มเติมแบบนี้หน้าตามันเป็นยังไงมีเมนูอะไรบ้างมีอะไรที่เราสรุปไว้ในขั้นที่สามอะ่ะขั้นที่สามก็คือขั้นนี้เออทีนี้อันนี้อันนี้มันเห็นแค่หน้าร้านไงใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากเห็นเป็นสินค้า อยากเห็นเป็นสินค้านะครับถ้าเกิดว่าใครทํา Product ก็อาจจะมีหน้าตาของสินค้ามีหน้าตาของแพคเกจจิ้งนะครับหน้าตาโลโก้ต่างๆนะใครทําซอฟต์แวร์ในหน้านี้เนี่ยก็ต้องเห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคุณอาจจะเซิร์ชใน Pinterest ก็ได้นะเซิร์ชคำว่า Pinterest เช่นเซิร์ชคำว่ากา e ฟนะครับโปรดักต์มันก็จะออกมาสวยๆมากเลยคุณจะเซิร์ชคำว่าแอปพลิเคชัน Design หน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นยังไงก็ แคปเจอร์เราเอามาวางให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นโปรตไทป์อย่างที่บอกคือขั้นตอนการใช้งานสีสันมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่จะนำเสนอสําหรับคนที่ทำแอปพลิเคชันนะแต่ถ้าคนที่ทำโปรดัก c t ก็หา Product นั้นมาให้ดูนะครับในขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนสุดท้ายครับยังอาจจะไม่ต้องไปหาข้อมูลจริงๆเพราะเรายังทําสินค้าไม่ออกเลยใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่วางแผนใน4ขั้นตอน1 คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรนะออกแบบสอบถามนะครับใช้วิธีการอะไรทดลองแนวทดลองวางขายจริงนะนี้คือวิธีการที่จะได้มาทําแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นลูกค้าแล้วก็ประมวลผลปร,ปรับปรุงสินค้าพร้อมขายจริงเนาะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่5เนี่ยให้นักศึกษาวางแผนมานะครับว่าเราจะทํำยังไงนะที่จะได้ข้อมูลมาซึ่งย้อนกลับไปดูในขั้นตอนที่5ของดีไซน์ทิงกิ้ง นะครับนี่เอาสี่ข้อนี้เป็นหลักนะสี่ข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับลกูกลูกค้าคือใครเราก็ต้องกลับไปถามกลุ่มนั้นนะครับเ,เราอยากได้ประเด็นอะไรในการทดสอบเราจะใช้วิธีการอะไรในการทดสอบและเราได้ข้อมูลอะไรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับผมนักศึกษาก็ทําไปทีละข้อนะครับค่อยๆทาเนาะก็จะเสร็จสิ้นห้าขั้นตอนเพราะฉะนั้นฟังดูตรงนี้อาจจะเยอะครับ ไปดูงานกันนะครับไปดูงานของตัวอย่างที่ผมโพสต์ไว้ให้นะครับเรีศึกษาไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เรื่องงานเรียบร้อยไปนะมีใครสงสัยอะไรบ้างครับแน่ไฟล์ pdf ส่งทุกคนอันนี้เรื่องส่งงานเรียบร้อยนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างของการสั่งงานกลุ่มนี้ไปก่อนทีนี้ครับตัวอย่างงาน ตัวอย่างงานเนี่ยนะครับผมได้โพส์ตไว้ให้ในหัวข้อนี้ ex ex คือตัวอย่าง example นะนะครับตัวอย่างดีไซน์กริ n งกิ้ของรุ่นพี่ที่ทํากันไว้แล้วแล้วมีทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยฟังว่าตัวไหนน่าสนใจนักศึกษาดูได้ทุกตัวเลยนะครับเนาะมาเริ่มต้นที่อันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนก็ได้ครับ เขาทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับในการในการาค้นหาเสื้อผ้านะครับเนาะแต่ว่าอันนี้อันเปิดมาอันแรกเนี่ยนะครับฟอร์แมตของเอกสารของอันนี้เขาทำเป็นรูปแบบแนวตั้งซึ่งไม่อยากให้ทำแบบนี้เพราะมันตรวจลำบากอยากให้นักศึกษาทำทำข้อมูลมาแนวนอนจะเป็น widescreen หรือจะเป็น4ต่อ3แต่ขอให้เป็นแนวนอนก็คือรูปแบบของแคนว่าเขารูปแบบของของสัดส่วนของ powerpoint โดยปกตินะครับเป็นแนวนอนเนาะ นักศึกษาก็ไปดูตัวนี้เขาทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าแอปพลิเคชันนะครับที่จะซื้อเสื้อผ้านะในขั้นแรกนะครับก็อาจจะต้องมีการเกลิ่นถึงก่อนนะเห็นไหมครับเขามีการเกลิ่นถึงปัญหาก่อนว่าปัญหาเขาอยู่ตรงไหนก็คือว่าปัจจุบันมีเสื้อผ้าขายอยู่หลายร้านเขาไม่รู้จะไปซื้อร้านไหนแล้วแต่ว่าเขาอยากได้แบบเนี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าขายที่ไหนก็เขาทำแอปพลิเคชันมาสำหรับผู้หญิงนะครับทีนี้ ด้านบนคุณอาจจะกล่นถึงปัญหาก่อนหรือจะเพิ่มอีกหนึ่งสไลด์ก็ได้นะที่จะพูดถึงปัญหาก่อนแล้วก็ด้านล่างเริ่มพูดถึงกลุ่มเป้าหมายอันนี้เขา,เาผู้หญิงเจนวยนะครับเนอะรูปร่างอายุอะไรยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเติมนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้เติมนะครับแล้วก็รูปแบบการไลฟ์สไตล์ยังไงเนี่ยให้วิเคราะห์ตั้งแต่ตรงนี้นะนะใส่ให้ครบเอาข้อมูลที่เราทําไว้แล้วให้ครบนะครับแล้วก็ define ไหมครับระบุป,ปัญหา ของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มีมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มีปัญหาอย่างที่เขา l i s มาแล้วก็ไอเดียล่ะนะครับเนะืก็หารูปประกอบมาแล้วก็เขียนบง่งบอกมาว่าของคุณจะเพิ่มเนื้อหาอะไรไปบ้างเห็นไหมมีการมีร่างเสมอให้ทดลองเห็นไหมเสื้อผ้าก่อนที่จะสั่งว่าเข้ากระสีผิวไหมอะไรแต่งตัวเป็นยังไงมีการแนะนําการแต่งตัวด้วยนะแล้วก็สําหรับคนที่ทําแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้คือโปรโตไทป์ที่ถูกต้อง ใครที่ทำแอปพลิเคชันเนี่ยคุณไปสืบค้นมาก็ได้นะไปหาหน้าแอปพลิเคชันมาคุณเข้าไปที่เว็บ Pinterest ก็ได้แล้วเซิร์ชถ้าเป็นเป็นอย่างทำเสื้อผ้าคุณอาจจะเซิร์ชคำว่า Costume e e s i g n a p อ l พลิเคชัน o s t u m e อื่นๆนะครับก็หาแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมาก็ได้ไม่ถึงขั้นต้องทำหน้าหน้าแอปเองนะเอาแอปที่มีอยู่เนี่ยแต่เลือกมาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะเช่นเนี่ยสไตล์ในการ แต่งตัวเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเออหน้าตาแอปพลิเคชันของผู้หญิง Gen Y ที่เขาใช้มันควรจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วคุณก็สามารถเขียนทดลองเขียนคําเขียนเหล่านี้ก็ควรจะได้มาจากไอเดียตรงนี้สอดคล้องกันนะครับอันนี้คือทําให้เห็นภาพว่าแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็มีอะไรใหม่บ้างสามารถเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเทสเห็นไหมครับเทสยังไงก็ย้อนกลับไปที่กลุ่มเป้าหมายเดิมนั่นแหละนะครับ อ่เทสโดยวิธีการอะไรเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับนะแล้วก็เอาไปพัฒนาอะไรต่อก็ให้จบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลของกลุ่มก็ใส่ไว้ด้านหลังนะแล้วก็ใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับใส่เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างแรกสําหรับคนที่ทําแอปพลิเคชันนะครับผมอีกอันนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ทําแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มนี้เขาทาเกี่ยวกับเรียนออนไลน์นะเรียนออนไลน์ ราะฉะนั้นอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ wu 4 u นะนะเขารวบรวมสิ่งที่นักศึกษาปีหนึ่งต้องใช้ในการเรียนใช่ไหมครับปัญหาของเขาเริ่มมาจาก,เร,มมาจากเริ่มมาจากการที่นักศึกษาปีหนึ่งตอนนั้นผมสอนก็คือปีหนึ่งเข้ามาแล้วต้องเข้าหลายเว็บไซต์มากเลยขายหลาย Facebook หลายหน่วยงานเพื่อจะได้รู้ข้อมูลสอบศก็อันนึ่งฝ่ายรับนักศึกษากันหนึ่ง,ง,นนงมันหลากหลายหอพักก็อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเขามีความต้องการว่าเอออยากจะให้เป็นเป็น one stop app ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเขามองถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นอาจารย์และบุคลากรด้วยใช่ไหมครับอันนี้คุณก็อาจจะพูดถึงรูปแบบของของลูกค้าคุณก่อนนะครับอันนี้เขาเพิ่มเติมนะลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าในกลุ่มนักศึกษาปัญหาลูกค้ามีอะไรบ้างเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บนักศึกษาต้องเจออะไรบ้างนะครับนั่นคือปัญหาเนาะอาจารย์ล่ะมีปัญหาอะไรบ้างในการเข้า บุคลากรละ่ะมีปัญหาอะไรบ้างเห็นไ,ไหมเขากลุ่มนี้ดีตรงที่ว่าเขามองปัญหาของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายครบทุกองค์ประกอบนะครับแล้วก็เขาก็มาวิเคราะห์ครับว่าเนก่อกษามีปัญหาอะไรมีความต้องการแบบไหนอาจารย์มีแบบไหนบุคลากรมีแบบไหนนะครับเนาะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ติงนิดนึงว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลแบบนี้มาวางเต็มพื้นแบบน,นี้คุณควรจะมีรูปประกอบมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้สไลด์มันเป็นการนําเสนอนะครับเนาะ แล้วก็เขามาเรียบเรียงเป็น customer job เห็นไหมความต้องการเออหนึ่งสองสามสำคัญเอาไว้บนสุดเอ,อ่เพนมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องการปรับปรุงเกนมีอะไรบ้างสิ่งที่ปรารถนาอยากให้มีในแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเออก็เรียบเรียงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการระดมไอเดียนะครับพอเขาระดมไอเดียกันเสร็จในกลุ่มเนี่ยสิ่งเนี้ยกลุ่มนี้ทําได้ดี ก็คือเขาเอาไอเดียนั้นามาเขียนให้ดูว่าเออมีความคิดเห็นยังไงบ้างในกลุ่มนะคุณก็อาจจะเอามาเรียบเรียงก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีรูปประกอบที่เป็นแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นให้เห็นไม่ควรมีเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็เลยสรุปเป็นไอเดียว่าในแอปพลิเคชันของหนูเนี่ยที่หนูกำลังจะทำเนี่ยมันควรจะมีมีฟังก์ชันอะไรบ้างในแอปพลิเคชันนะครับก็สรุปออกมาเช่นมี student passport มี e-learning ี CES มี WU ขับมีไทยมุกมีเรียนออนไลน์มี eBus ด้วยนะเนัมี WU Volunteer Center มีศูนย์หนังสือมีแมสเซจต่างๆมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆรวมในแอปเดียวไปเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาดิสคัตกันในกลุ่มกลุ่มนี้ทาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็แนวทางในการพัฒนาต่อใช่ไหมครับทำแอปเนี่ยมันต้องมีฟอนต์มีสีสันมีภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเขาก็เพียงแค่ เลือกชุดสีสันมาโลโก้หน้าตาจะประมาณนี้นะอาจารย์คุณหา r e f e r ล n น e มาก็ได้ครับจาก Pinterest จากอื่นอ,นอาจจะเซิร์ชคำว่าโลโก้ดีไซน์นะครับโลโก้แอพพลิเคชันดีไซน์อื่นๆตรงนี้ก็อาจจะเซิร์ชคำว่า Student App Design แล้วคุณก็แคปเจอร์มาให้ดูว่าสิ่งที่หนูอยากทำนหน้าตามประมาณนี้นะในขั้นของโปรโตไทป์ใช่ไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้เขาสนุกเขาก็เลยออกแบบมาด้วยนะ เห็นไหมครับก kind of ็มีการออกแบบมาด้วยว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเขาจะมีอะไรซึ <tr ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวหน้าแอปเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบอะไรใหม่นะเขาแค่ไปหา Refer ฟรนชมาแต่สิ่งที่เขาทําได้ดีก็คือว่าเขาเชื่อมโยงเห็นไหมครับเขาโยงออกมาตรงนี้มันอาจจะเป็นหน้าแอปของอื่นื่นแต่เขาบอกว่าตรงนี้คือ e-learning ตรงนี้คือออนไลน์แล้วก็เขียนเพิ่มเติมตรงนี้คือหน้าจอของอาจารย์นะอันนี้คือหน้าจอของนักศึกษานะนะครับนักศึกษาก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเนาะ กลุ่มนี้ทําได้ดีนะครับในเรื่องการพรนะีเซนต์เขามีการออกแบบโลโก้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ออกแบบโลโก้เองก็หาเร e เฟน c ์มาก็ได้นะครับนะแล้วก็เรื่องของการเทสติ้งนะครับเขาก็สรุปว่าเขาจะต้องไปเทสติ้งกับใครบ้างนะครับแล้วก็เอาอะไรมาใช้บ้างในอนาคตนะครับเนาะไปให้ดูของคนที่ทำโปรดักต์บ้างคนที่ทำโปรดักต์บ้างนะครับผมชิ้นนี้นะครับคนที่ทำโปรดักต t อย่างสินค้ากลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเทคโนโลยีเกษตรนะครับเขาก็คิดเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเขาไปจับประเด็นก็คือว่าในเรื่องของเด็กที่ไม่ยอมกินผักนะครับปัญหาของผู้ปกครองก็คือลูกหลานไม่ยอมกินผักนะแล้วก็เขาก็เลยมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าเขาคือใครเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะครับปัญหาเกี่ยวกับการกินผักก็เลยพัฒนาไอเดียของเขาคือเวชจีบอนซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ยังไม่ควรจะพูดก่อนควรจะไปนําเสนอไอเดีย นะครับตรงนี้ควรจะพูดถึงเรื่องของของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับในบางสไลด์เนี่ยคุณต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดนะบางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีบางส่วนนะต้องต้อง,ต,องต้องไปนั่งอ่านดูนะครับเนอะอทีนี้เขาก็มา define เออนี่ดีนะพ่อแม่ปกครองลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วควรจะเขียนได้ว่าทํางานอะไรออรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อครอบครัวเด็กอายุเท่าไหร่นะครับเกณฑ์และเพนเขามีอะไรบ้าง ก็ทําให้ชัดเจนนะครับไอเดียตรงนี้เห็นไหมฮะไอเดียเขามีเกณฑ์มีเพนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างเลยก็คือว่าเขาควรจะเขียนเกณฑ์และเพนในสิ่งที่เป็น Product ของเขาอะก็คือตัวที่เป็นตัวเวชชีบอลน่ะตัวนี้เกณฑ์และเพนที่เขาเขียนเป็นมันก็เกี่ยวข้องแหละแต่มันมันเกี่ยวข้องไกลไปหน่อยเช่นทดลองชิมสินค้าสะสมแต้มก็เกี่ยวนะแต่ว่าอยากให้พูดถึงตัวเนื้อ Product คนที่ทำา r r o u u t t มันต้องพูดตรงนี้ก่อนและอย่างอื่นที่จะมีสื่อโฆษณามีติ k กต k มีอืน่นๆค่อยเป็นประเด็นรองๆไปเพราะฉะนั้นต้องใครที่ทำา r r o u u t t ต้องเข้าใจว่าเกณฑ์และเพนเราควรพูดถึง Product หรือไฮไลท์ของสินค้าเราก้น,นะครับนะ แล้วก็โปรโตไทป์ไหมครับเขาก็เขาก็ไปหา reference มาแล้วก็เขียนเพิ่มเติมว่าของเขาจะมีสูตร1สูตร2สูตร3ตัวสินค้าจะมีหน้าตาเป็นยังไงก็หาแพ็กเกจมาให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของ market test นะครับกลุ่มนี้ทําได้ดีควรจะแบ่งคอลัมน์เป็น3คอลัมน์แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับทดสอบกับใครทดสอบอย่างไรประเด็นการทดสอบได้เรื่องอะไรนะอันนี้เอาไปดูได้นะครับผมอันนี้ทําได้ดีนะครับือัอนไหนอีกอันไหนอีกนะครับ อันนี้อันนี้เขาทำกระดาษซับมันนะครับที่ได้ได้สารประกอบมาจากตัวมะละกอกับมะเขือเทศนะครับเนาะกลุ่มเป้าหมายคือใครนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะพูดไปเอาให้ชัดอันนี้ก็ยังไม่ได้ระบุว่าอาชีพอายุรายได้เอาที่คุณวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ define นะครับเนี่ย ใช้แล้วรู้สึกหน้ามาันรูขุมขนนะครับปัญหากลุ่มเนี้ยทำสไลด์ได้ค่อนข้างดีนะนำเสนอได้เคลียร์มากนะอ่าสินค้าที่เป็นโน้ตฮาวของเขาก็คือตัวมะละกอสุกกับมะเขือเทศอันนี้ถือว่าต้องมีนะเออเราจะต้องทําสินค้ามันมีคําว่านวัตรกรรมอย่างนั้นมันต้องมีความใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขามาพูดก่อนได้หนังน่าสนใจว่ามะละกอสุกช่วยอะไรมะเขือเทศช่วยอะไรนะครับ แล้วเขาก็เอาสินค้าพวกนี้นะครับมาทำเห็นไหมฮะโปรโตรไทป์เห็นไหมฮะเขาอาจจะเขียนาภาพมาซึ่งจริงแล้วคุณสามารถเขียนโยงออกมาประกอบ่าตรงนี้ประกอบไปด้วยเคลือบสารอะไรจากมะละกอรตรงไหนใช้สารอาจจะมี2อสองซีรีส์ใช่ไหมครับซีรีส์มะละกอซีรีส์มะเขือเทศแล้วมันช่วยอะไรละ่ะก็ช่วยอย่างที่บอกใช่ไหมครับอันนี้ลดการอักเสบอันนี้ให้ความชุ่มชื้นนะก็อาจจะทํามาเป็นสสูตรหน้าตาของสินค้านี้เป็นกระดาษซับมันที่แบบฉีกได้พกไปได้นะครับ แล้วก็เทสติ้งนะครับเทสติ้งแบบไหนนะครับเนาะอันนี้สมาชิกในกลุ่มก็ใส่ด้านหลังนะครับนะให้ดูอีกให้ดูอีกให้ดูอีกนะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับเทคนิคการแพทย์นะเขาทำเกี่ยวกับแบคทีเรียคลาสเซสก็คือแว่นที่สามารถตรวจจับเชื้อตรวจจับบางอย่างเพื่อไม่ให้มันเป็นการปนเปื้อนในอาหารได้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับผม เขาตรงนี้ไม่ต้องมีนะตรงนี้ไม่ต้องมีก็คือเอาไลน์นี้ไม่ต้องเริ่มเลยนะเขาก็แบ่งกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าที่เกี่ยวกับอาหารเป็นร้านค้าหรือเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแบ่งให้ชัดเจนแล้วก็เขา d e f i ใช่ไหมครับว่าเออทำไมเขาถึงสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อนทางอาหารตรวจหาเชื้อยุ่งยากไม่ทราบน่นนี่นั่นมีการปนเปืเป้อนแล้วก็โรคที่มักจะก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษใช่ไหมครับ,รบเขาก็ใหลไล์มาเป็นเสียงเงินว่าเชื้อตัวนี้มันทําให เราเกิดอาหารเป็นพิษได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาอยากจะตรวจแค่เชื้อตรงนี้นะครับซึ่งเอาข้อมูลมาจากตรงไหนสังเกตดูไหมครับก็มีการอ้างอิงข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับไอเดียของเขาทําอะไรได้บ้างเออทนทานใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีบริการหลังการขายแล้วก็มีประกันตัวเครื่องด้วยแล้วหน้าตาสินค้าเป็นยังไงครับเนี่ยหาภาพมาก็ได้แล้วเชื่อมโยงไปเออตรงนี้สามารถตรวจจับอะไรได้นะนักศึกษาก็จําลองแล้วใส่ไอเดียไปได้แล้วก็เชื่อมโยงไปได้นะครับ สุดท้ายาก็เอาไปเทสกับใครที่ไหนบ้างนะครับนะก็จะทํารูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ข้อมูลแต่จําเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงนะครับเพราะผมจะถามย้อนกลับเนาะเออมีอันไหนอีกน่าสนใจนะครับน,นี้นะครับเป็นพันตี้นะเป็นกางเกงในสุขภาพสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเออไปดูกันว่าทําไมกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มสาวๆเลยนะแล้วก็เขาสนใจปัญหาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาวะตกขาวของผู้หญิงเออเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ตกขาวเนี่ยมันมีทั้งตกขาวที่เป็นธรรมชาติกับตกขาวที่มันเป็นเป็นโรคหรือติดเชื้ออะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่ตรงนี้แต่ว่าอย่าเอาอย่าเอาตัวหนังสือมาเยอะขนาดนี้นะครับให้เรียบเรียงนะเรียบเรียงมาเป็นข้อมาเป็นประเด็นประเด็นพูเล็นนะครับผมแล้วก็เขาก็มาดีไซว่าเออในปัญหาของ ลูกค้าที่มีอยู่ก่อนเป็นอะไรบ้างแต่ให้ดีเนี่ยควรจะใส่ทั้งเกณฑ์และทั้งเพนนะครับเพราะว่าทั้งปัญหาและความปรารถนานะครับในไอเดียนั้นเขาอยากได้อะไรบ้างนะครับเออมีเน้นวัสดุที่ถ่ายที่อากาศได้ตรวจจับเชื้อโรคได้ด้วยเอออยากรู้ว่าไอสิ่งที่ออกมาเป็นอันตรายไหมหนู่นนี่นั่นะก็เป็นไอเดียนะครับแล้วก็เป็นโปรโตไทป์แต่ในอันเนี้ยอันเนี้ยโปรโตไทป์อันเนี้ยควรจะ ควรจะเอาจริงๆแล้วควรจะเอาภาพกางเกงในมาสักตัวพันตี้สักตัวแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเออในไอเดียที่เราบอกเนี่ยสามารถสามารถเป็นยังไงได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วในงานในงานไฟแนลของกลุ่มเนี้ทําได้ดีมากเลยนะเออซึ่งเดี๋ยวยังไม่ให้ดูเดี๋ยวค่อยๆเปิดให้ดูทีหลังนะครับก็นี้ดูนี้ไปก่อนนะครับเนาะโปรกษ์ไทยก็ควรจะพูดให้มันเป็นประเด็นแล้วก็ทาเหมือนกลุ่ม,มอ,อื่นก็ได้าภาพมาแล้วก็เขียนเชื่อมโยงว่าทําอะไรได้นะครับแล้วก็เทสติ้งนะครับเนาะ ผมชอบประเด็นปัญหาของกลุ่มนี้นะครับดูมันมีประโยชน์ดีนะครับก็หลากหลายนะครับทั้งคนที่คนที่ทำโปรดักต์แล้วก็คนที่ทำแอปพลิเคชันนะมีอะไรอีกน่าจะหมดนะหลายอย่างคุณไปดูเอาเองนะครับตัวที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็ตัวที่ผมพูดไปแล้วนะครับเนาะนะครับซึ่งตัวอย่างนะักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยววิดีโอชุดนี้ผมจะโพสต์ิ้งไว้ให้ใน ใน youtube นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ไปแปะให้เป็นการสั่งงานนักศึกษาจะได้เผื่องงตรงไหนกลับมาดูอีกทีนะครับนะแล้วก็ย้อนไปกับพี่ที่เอกสารชุดนี้นะครับเอกสารชุดนี้นะครับผมจะบอกว่าในเอกสารชุดนี้มันมีเทมเพลตไว้ให้แล้วสมมุติว่านักศึกษาไม่อยากสร้างเทมเพลตเองนะครับนักศึกษาเลือดมานะครับท้ายๆเลยนะครับผมผมบอกนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับ ตั้งแต่หน้าที่หน้าที่63นะครับอ่ามันจะมีเทมเพลตเหมือนกับที่เขาทำให้ดูตัวอย่างอะักศึอษาจะใช้ตรงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลตรงนี้นเนี่ยอินไซต์ใช่ไหมครับ Identify Insight นักศึกษาจะเขียนลงไปในในโจ์นี้เลยก็ได้นะครับเพื่อทำมัง่ายขึ้นจะบอกว่าด้านหลังมันมีเทมเพลตไว้แล้วสมมติว่าใครไม่ได้ดีไซน์เองนะนะครับเห็นไหมมีเกณฑ์มีเพนมีจ็อบต่าง ให้เราเขียนไว้ได้แล้วนักศาสตรก็ดูตัวอย่างแล้วก็อาจจะใช้แบบฟอร์มตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปสร้างสารรค์ใหม่ก็ได้นะเห็นไหมครัพอเป็นรูปแบบของโปรโตไทป์หรือเป็นคอนเซปต,ต์ต่างๆคุณก็สามารถเอาภาพมาแปะตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขียนเชื่อมโยงไปจากเอกสารชุดนี้ได้เลยนะครับวิธีการทดสอบเห็นไหมอันนี้ก็ขั้นที่5เห็นไหมคือมันแทบจะสําเร็จรูปะนะครับเนี่ยอันนี้คือขั้นการการโปรโตไทป์อันนี้คือขั้น,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 นทส คุณจะใช้ทำเลทตรงนี้หรือคุณจะเอาหัวข้อของทำเลทนี้ไปก็ได้นะครับได้ด้วยกันหมดเลยแค่อยากจะแนะนําว่ามันมีทำเลทไว้เหมือนกันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวนี่ค่อยว่ากันนะอืมเนาะมีอะไรสงสัยบ้างครับถามได้เลยถามได้เลยถามได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของสัปดาห์หน้านะครับผมอืม อธิบายกันมายืดยาวกลัวกลัวจะงงกลัวจะงงนะครับก็นักศึกษาดูตัวอย่างได้นะครับดูตัวอย่างได้นะครับที่โพสต์มาให้แล้วนะก็สรุปกันอีกที่นะครับสําหรับนักศึกษาที่ออนไลน์อยู่นี้แล้วก็นักศึกษาที่ดูย้อนหลังก็คือ,อเรื่องของรูปแบบการส่งงานก่อนก็คือเราส่งงานทํางานเป็นกลุ่ม นะครับทำงานเป็นกลุ่มแต่ว่าสับมิดส่งรายคนนะครับใครที่ไม่ได้ส่งงานก็จะถูกหักคะแนนรายคนนะครับผมแล้วก็เนื้อหางานก็จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างนะเกณฑ์ในการตรวจนะมีโครงสร้างของดีไซน์ติงกิ้งเนี่ยครบทั้ง5ขั้นตอนแต่ว่าในรายละเอียดจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่จะต้องมีครบทั้ง5ขั้นตอนขั้นที่2เกณฑ์การตรวจที่2ก็ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับไล่เลียงไปตั้งแต่ ลูกค้าคือใครลูกค้ามีความต้องการอะไรนะครับเรานำนำเสนอไอเดียอะไรแล้วก็หน้าตาโปรโตไทป์เป็นยังไงแล้วคิดว่าจะเทสอะไรกับลูกค้าบ้างเพื่อจะได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็ข้อที่3ก็ต้องเป็นเป็นไอเดียเหล่านั้นก็ต้องเป็นไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรมมีความใหม่นะครับแล้วก็สอดคล้องกับโจทย์ที่เราได้วางไว้นะครับผม รูปแบบการส่งก็คือส่งแบบ pdf เท่านั้นนะครับเ mm. นาะแนบไฟล์ดีๆไม่ส่งลิงก์นะนะครับแล้วก็ให้เวลาทำงาน1สัปดาห์นะครับผมไม่ใช่หนึ่งสัปดาห์หรอกมันกินสัปดาห์ที่แล้วเราทำมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ต่อแล้วก็ให้ s ับมิตก่อนวันที่เราเรียนปฏิบัติกันนะครับผมอืมโอเคครับเชิญได้ครับเหลือเวลาอีก15นาทีใครมีคำถามอะไรพูดคุยกันได้นะครับถามเลยนะถามเลยลนะ ตอนที่เจอตัวกันอยู่เนี่ยจะได้อธิบายได้ชัดเจนผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคําถามจะไม่กล้าถามเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนก็น่าจะมีคําถามแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วลงมือทำแหละแล้วก็อาจจะมีคําถามแล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับเนาะตรงนี้ใครมีคําถามอะไรบ้างไหมครับ เชิญได้นะครับยากไหมค่อยๆทํานะครับโจทย์งานก็คือโจทย์โปรเจกต์ที่คุณคิดกันไว้แล้วแล้วก็ในงานรักษาของวิชา,านววตรกรรมและผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่มีความถูกผิดมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลและก็โจทย์ที่คุณวางไว้เองหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องกลัวผิดเลยนะครับเขียนมาให้เยอะเขียนม่หมากดีกว่าเขียนม่้น้อยเพราะว่าผิดถูกมันจะได้ ผมจะได้ช่วยได้ไงฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยเนี่ยผมผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะตอนที่ผมดูงานคุณผมก็คงต้องต้องตรวจนะครับเออนิดนึงด้วยก็เดี๋ยวงานชิ้นนี้เราจะตรวจกันในค่าปฏิบัติของสัปดาห์หน้าเลยเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเตรียมพรีเซนต์มาด้วยคนละ3-5นาทีนะครับ3-5นาทีในแต่ละกลุ่มนะครับนักศึกษาเตรียมพรีเซนต์มาด้วยนะครับในไฟล์ที่เราทำไปเนี่ยแหละนะ จะผมอาจะให้เวลาพรีเซนต์สัก3-5ถึงนาทีแล้วก็มีคำถามจะได้ช่วยกันทำให้งานชิ้นนี้มันง่ายนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของการสอนรายวิชาชิ้นนี้นี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆกลุ่มถ้าทำคะแนนตรงตรงดีไซน์ทิงกิ้งได้ดีนะงานพิชชิ่งมันจะไม่ยากเพราะงานหนักสุดมันจะอยู่ในช่วงนี้ดีไซน์ทิงกิ้งถึงให้ทำสองสัปดาห์แล้วเดี๋ยวก็มีงานเขียนแผนธุรกิจซึ่งเราจะจบไอเดียแล้วเขียนแผนธุรกิจในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า ก็ไปเรื่องธุรกิจแหละเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาตั้งใจในงานชิ้นนี้แล้วกันแล้วงานพิ t c h i n g ปลายภาคมันก็จะได้คะแนนดีตามไปด้วยนะครับผมเนาะอืมโอเคครับผมมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเชิญได้ถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วกดเลขห้าเข้ามาในช่องแชทให้ผมหน่อยนะครับจะได้คอนเฟิร์มว่านักศึกษาทุกคนเข้าใจเป็นตรงกันนะครับโอเค โอเคนะครับมีกฎมาแล้วนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ทักทายมาได้นะครับหรือว่าจะนัดคุยกันก็ได้แต่ว่าจะต้องนัดเวลาผมนิดนึงแล้วก็ถ้าทักมาไลน์ส่วนตัวก็อาจจะพยายามรีบตอบที่สุดนะครับแต่ถ้าหลังสามทุ่มก็อาจจะไม่ตอบแต่รุ่งเช้าจะรีบตอบนะครับนะโอเควันนี้ขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากครับไว้เดี๋ยวเจอกันในเนื้อหาเลคเชอร์สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะเปิดเนื้อหาไปให้สัปดาห์หน้าเราจะ l e คเชอรเรื่อง Business แล้วนะเกี่ยวกับ Business Management นะครับผมเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็จะสอดรับกับพอเราได้ไอเดียว่าเราจะทำสินค้าอะไรขายเราก็มาคุยกันเรื่องบิสเนสละนะครับนะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของ Business Management เดี๋ยวจะเปิดเนื้อหาไว้ให้ก่อนแล้วก็เจอกันวันจันทร์ใน youtube นะครับไลฟ์ Live เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำงานส่งในในก่อนค่าปฏิบัติแล้วเดี๋ยวะตรวจให้ในวันปฏิบัตินะครับผม โอเควันนี้ขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีรค,ครับผม